สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปองดองหรือปยป.จัดงานสัมมนาเพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติความร่วมมือสู่ความสำเร็จโดยมีนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีกล่าวมอบนโยบายและแนวทางความร่วมมือให้แก่กลุ่มปยป.กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การพัฒนารูปแบบกระบวนงานของสำนักงานเชื่อมโยงส่วนราชการให้บรรลุผลจากนโยบายสู่การปฏิบัติปยป.จัดการในวันนี้นะครับก็มีความมั่นคงนะเราดูเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของระบบราชการที่จะเข้าไปช่วยแก้เรื่องของความซ้ำซ้อนในระบบราชการด้วยกันเองเนี่ยตรงนี้ว่าเราทำไงให้แนวเส้นทางของการทำงานหรือตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดที่ได้ประโยชน์นะครับได้ประโยชน์ทั้งเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการปฏิรูปซึ่งมันจะเป็นการประหยัดนะประหยัดโดยบูรณาการรวบยอดเลยคือประหยัดงบประมาณอย่างเช่นการทำกิจกรรมหนึ่งนะฮะเพื่อให้เกิดงานหนึ่งเนี่ยอาจจะใช้เวลา1เดือนทำให้มันเหลือ3วัน7วันได้ไหมเพื่อให้ถึงจุดที่ของการลงทุนหรือการทำงานหรือแม้แต่องค์กรของทางราชการเนี่ยที่มีความอุ้ยอ้ายนะแล้วก็ใช้บุคลากรมากเกินแต่ไม่ตรงกับงานที่เป็นภาคปัจจุบันแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางของการดำเนินการได้เพราะว่าต้องหาผู้รู้จริงนะไปทำให้เกิดการยอมรับของในแต่ละองค์กรที่จะปรับเปลี่ยนได้เนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายนะอันนี้ก็เป็นเรื่องงานหนักของปยป.แต่ว่าประโยชน์ของปยป.นั้นเนี่ยประโยชน์สูงจริงๆนะครับสูงจริงกับเรื่องของวันนี้อย่างเช่นเรามีงบประมาณอยู่ก้อนหนึ่งเดิมทีเดียวอาจจะมี2ล้านล้านเนี่ยก็เหลืองบลงทุนประมาณ 2-3 แสนแต่วันนี้มี3ล้านล้านก็ยัง 2-3 แสนเนี่ยก็แสดงว่าองค์กรเนี่ยของราชการโตขึ้นมามากมายแต่ว่างบลงทุนที่สู่ภาคประชาชนเนี่ยมันไม่ได้โตตามก็แสดงว่ามันยังมีอะไรที่มันยังขาดสมดุลอยู่นะปยป.ต้องไปหามาให้เจอนะก็มีหลายเรื่องตามยุทธศาสตร์ของประเทศที่6ด้านเนี่ยนะต้องไปหาให้เจอแล้วก็ช่วยลดทอนหรือสร้างefficiencyให้เกิดขึ้นนะโดยไม่ใช่ว่าจะต้องทำวันนี้พรุ่งนี้ให้เสร็จแต่ว่ามันต้องเข้าถึงประเด็นปัญหาแล้วแล้วก็เราก็ต้องช่วยกันรับฟังและจะทำไงให้เกิดประสิทธิภาพนะประสิทธิผลได้โดยเร็วนะครับผมก็ว่าปยป.เขาเดินมา5ปีนะ5ปีแล้วเขาก็ตั้งหลักที่จะทำแล้วก็หลายอย่างแล้วเนี่ยที่เป็นกฎหมายสำคัญแต่กฎหมายแต่ละฉบับต้องเรียนนะครับว่าไม่ใช่ทำแค่ครึ่งปีเสร็จไม่ใช่อ่ะเรายิ่งมาบูรณาการให้เป็นเหมือนOne Stop Serviceของการลงทุนของการทำงานต่างนั้นเนี่ย5ปีเนี่ยถือว่าน้อยมากเลยที่ผ่านมาเนี่ยเวลาน้อยมากเลยแต่ต่อไปก็ต้องเดินอย่างรวดเร็วอย่างในเรื่องของ PM 2.5 เนี่ยเราต้องดูว่าที่มาของ PM เป็นอย่างไรนะแล้วก็บทให้รางวัลและการลงโทษต่อ
ของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไรตรงนี้ต้องดูด้วยความสมบูรณ์สมดุลนะต้องใช้ความพยายามมากแล้วก็ผมก็มองดูว่าในส่วนของบุคลากรของปชป.นั้นก็ยังมีบางส่วนที่ยังขาดอยู่นะครับถ้ามันมองให้ครบทุกมุมได้โดยข้าราชการที่มีอยู่ตรงนี้เนี่ยมีทุกมุมนะมีทุกมุมทุกสาขาวิชาเนี่ยถ้าเขาอยู่ในตรงนั้นแล้วเขาจะมองได้ละเอียดขึ้นครับในอนาคตก็การวางแผนก็เขาเพิ่งเริ่มมาแค่5ปีนะครับเพิ่ง5ปีก็วันนี้เนี่ยก็ปยป.กระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยเขาก็มาร่วมกิจกรรมกันอย่างวันนี้ผมก็มองเห็นอย่างในเรื่องของงานของอว.นี่เขาก็มีนวัตกรรมมีวิจัยเยอะนะดีๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าในส่วนหนึ่งที่ปชป.ก็ต้องช่วยคิดว่าเราจะทำให้นวัตกรรมตรงนี้เป็นสู่เป็นผลผลิตสู่การตลาดที่มีรายได้เข้ามานะย้อนเข้ามาได้อย่างไรเพราะว่ามันไปสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องสร้างงาน10ล้านตำแหน่ง10ล้านหรือ20ล้านตำแหน่งนะที่รัฐบาลจะต้องสร้างขึ้นมาอันนี้ก็ต้องแบกรับภาระตรงนี้ร่วมด้วยกับรัฐบาลปชป.ก็เป็นหน่วยงานที่ใหญ่นะครับก็เป็น41นะครับก็เป็นถ้าเป็นหน่วยงานเล็กมันก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงหรือใช้คำว่าปฏิรูปเนี่ยในส่วนของกระทรวงได้นะครับ